โอเคก็กราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับผมไมดิดไลฟ์โฟตีนะวันนี้เราอยู่กับ Power นะครับเป็นเกมใหม่นะก็วันนี้จะมาอธิบายเกี่ยวกับมอนสเตอร์ต่างๆในเกมนี้นะครับคือต้องบอกก่อนว่า Power เนี่ยเป็นเกมที่ค่อนข้างจะให้ความอิมเมจในเรื่องของการจับมอนสเตอร์ซึ่งมันทำให้เด็กแกงผมเนี่ยได้ย้อนวัยไปสมัยเด็กๆตอนเล่นเกมบอยในพวกโปเกมอนต่างๆที่ผมไล่จับไล่สรรหาอยากนอนฝันถึงว่าในเรื่องมันจะไปยังไงต่ออยากรู้เพราะอ่านภาษาอังกฤษไม่เป็ดนะเกมนี้ให้ความอิมเมจแบบนั้นนะครับสิ่งสำคัญของเกมนี้ก็คือมอนสเตอร์ต่างๆภายในเกมเนาะก็วันนี้จะมาอธิบายว่ามอนสเตอร์ต่างๆเนี่ยไอ้พวกค่าสเตตัสต่างๆนู่นนี่นั่นเนี่ยมันคืออะไรนะครับแล้วก็มันทำอะไรได้บ้างนะครับก็จะหลุดคำว่าโปเกมอนมอนสเตอร์เกมนี้นะมันก็แบ่งเป็นหลักไอ้พวกวิ่งได้พวกปีนได้พวกขี่ได้อะไรเงี้ยครับมันก็ค่อนข้างเยอะนะครับแต่หลักๆแล้วเราจับมอนสเตอร์มาเพื่อต่อสู้นะครับเพื่อเก็บเวลเพื่อไต่ระดับขึ้นไปเนาะโอเคในส่วนของหน้าสเตตัสต่างๆของมอนสเตอร์เนี่ยมันคืออะไรเนาะบางคนยังไม่เข้าใจนะครับเพเวอร์เป็นเกมที่เราสามารถจับสัตว์มาใช้งานที่บ้านได้นะครับทำนู่นทำนี่อยากทำอะไรก็ทำนู่นนี่นั่นนะครับตัดมงตัดไม้ปลูกผักนู่นนี่นั่นนะด้วยหลักๆแล้วมันก็จะเป็นการหมุนเวียนทรัพยากรเนาะปลูกผักเสร็จปลูกผักเสร็จรดน้ำเสร็จเก็บเกี่ยวเสร็จก็ให้พวกมอนสเตอร์ในค่ายเราหรือในบ้านเราเนี่ยแหละได้กินกันนะครับค่าสเตตัสหลักๆของพวกมอนสเตอร์ต่างๆนะครับอันแรกก็ไม่ใช่อะไรเลยนะครับอันแรกก็เป็นชื่อเนาะเลเวลของมอนสเตอร์นะครับสามารถเปลี่ยนชื่อได้ที่ตรงแก้ไขนี่ก็เป็นเพศนะครับแล้วก็ตรงนี้เป็นธาตุถ้าจะเรียกว่าเผ่ามังกรมันก็คงไม่ใช่นะครับเป็นธาตุเนาะซึ่งแต่ละธาตุก็จะมีแพ้ทางและชนะทางกันเนาะขึ้นตามนี้นะครับตรงนี้เลยที่จริงท่านผู้ชมสามารถดูในเกมกรุ๊ปได้นะครับเกมกิลได้นะโอเคส่วนตารางที่อันที่2ก็จะเป็นความสามารถพิเศษหรือว่าสกิลคู่หูนั่นเองนะครับบางตัวสามารถขี่ได้อย่างตัวนี้ที่จริงมันสามารถขี่ได้นะท่านผู้ชมแต่เวลผมยังไม่ถึงนะครับบางตัวก็ขี่ได้ตั้งแต่เวลเล็กๆเลยที่ต้องทำทำอะไรมาก่อนซึ่งเราค่อยไปขยายความกันทีหลังนะครับอันที่3ลงมานะครับตรงนี้จะเป็นในส่วนของท่าต่างๆนะครับท่าต่างๆเนาะเมื่อมอนสเตอร์เลเวลเยอะขึ้นนะฮะมันก็จะมีการปลดล็อกท่าต่างๆแต่ท่าพวกนี้เราสามารถหาได้นะโดยการกินผลไม้นะครับนี่ผลไม้พวกนี้ที่เก็บตามทางตามต้นไม้ในแมปอะฮะนะมันก็จะบอกว่าไอ้เนี่ยเป็นท่าอะไรพายุไฟพลังโจมตีเท่าไหร่นะใช้ CT เท่าไหร่ CT ก็คือคล้ายๆกับมานานะครับใช้ CT เท่าไหร่นู่นนี่นั่นนะครับซึ่งเราตรงนี้เราไปเพิ่มได้เนาะวิธีเพิ่มก็อย่างผมจะใช้นี้กดที่ขวาไปแล้วก็ให้น้องเขากินไปนะครับมันก็จะขึ้นเลยว่าน้องเขาทำการกินไปแล้วนะครับซึ่งถ้าเกิดท่ามันเต็มทำไงก็แค่กดจิ๊กเข้าไปแล้วก็เปลี่ยนท่านะครับตรงนี้เนาะก็จะได้เป็นเขาเรียกว่าอะไรเป็นท่าท่านนั้นมาใช้โอเคข้างล่างนะจะเป็นสกิลติดตัวหรือพาสซีฟติดตัวนะครับซึ่งจะมีทั้งดีและทั้งร้ายนะในส่วนของเลเวลนะครับระดับของสกิลติดตัวเนี่ยมันจะมีอยู่3ขั้นท่านผู้ชมนะครับ3ขั้นเนาะก็เป็นบ้างนี่แหละนะครับถ้าลง1 3ก็แย่สุดถ้าขึ้น1 3ก็ดีสุดอะไรประมาณนั้นซึ่งแต่ละอันก็จะแยกกันไปอีกว่ามีอะไรบ้างอย่างอันนี้ช้าๆความเร็วในการทำงานลบ 10% อะไรเงี้ยมันก็เลยไม่ค่อยเหมาะกับการทำงานเท่าไหร่อันนี้ป้องกันน้ำเลเวล1นะครับลดความเสียหายน้ำที่ได้รับ 10% อะไรอย่างงี้สำหรับตัวที่มันมีเดี๋ยวนะผมขอหาดูแป๊บนะครับมีไหมเลเวล3ไม่มีเลยหรออ่านี่อ่ะนี่ไงฮะอันนี้คือเลเวล3ก็จะขึ้นสีทองซึ่งผมต้องบอกว่ามันเป็นการสุ่มนะฮะแล้วก็ค่อนข้างที่จะดีนะฮะเพิ่มการป้องกันให้กับผู้เล่น 10% อย่างเงี้ยดีมากเลยนะครับกินแค่พอความหิวลดช้าลง 15% นะอย่าคิดว่าความหิวไม่สำคัญนะครับกินกันไปว่าเล่นเลยแป๊บเดียวอาหารหมดแล้ว นะครับตรงนี้ก็จะช่วยนะครับให้เราดีขึ้นหรือให้กับมอนสเตอร์ของเราเนี่ยมันดีขึ้นนั่นเองนะครับเพราะบางตัวก็บวกให้ตัวเองบางตัวก็บวกให้เจ้าของนะซึ่งมันมีหลายอย่างเยอะแยะมากนะครับท่านผู้ชมเวลาจับมาก็ลองดูกันนะครับโอเคมาดูในส่วนของทางขวานะครับก็จะเป็นเลือดนะแล้วก็ความหิวเหลืออาหารนี่แหละนะครับก็อย่างที่ว่าไปเลยนะฮะว่าค่านี้จะลดลงเร็วขึ้นเมื่อหิวหรืออดอาหารแต่จะฟื้นฟูได้ด้วยการกินอาหารนะครับซึ่งอันนี้ผมต้องบอกเลยว่ามันค่อนข้างสำคัญถ้าเกิดปล่อยน้องหิวนะน้องจะไม่ค่อยยอมจอมตีอะไรประมาณนั้นนะครับสภาพจิตใจน้องก็จะลดนะครับพอจะลดเนี่ยอะไรมันก็จะดูแย่ไปหมดนะครับมันจะตายง่ายมันจะไม่ตีมันจะอะไรไม่รู้อะนะครับเยอะแยะเต็มไปหมดเลย
โอเคนี่ก็เป็นค่าโจมตีค่าป้องกันและความเร็วในการทำงานอันนี้ก็ค่อนข้างจะสำคัญอยู่สำหรับมอนบางตัวนะคือเราต้องดูด้วยนะครับว่ามอนสเตอร์ตัวไหนที่สามารถเอาไปทำงานได้ซึ่งข้อมูลตรงนี้เดี๋ยวเราค่อยว่ากันในเรื่องของการทำบุกทำบ้านอะไรก็ว่ากันไปนะครับโอเคมาดูในส่วนของข้างล่างอันนี้แหละฮะงานที่เหมาะสมเนาะบางคนยังไม่เข้าใจว่ามันคืออะไรบ้างนะครับก็ที่จริงแล้วในมอนสเตอร์พวกนี้นะจะมีเขาเรียกว่าความสามารถแตกต่างกันไปเนาะบางตัวก็ทำนู่นได้บางตัวก็ทำนี้ได้ซึ่งมันจะแบ่งเป็นเลเวลอีกทีนึงท่านผู้ชมนะครับก็คือตอนนี้ผมเห็นสูงสุดอยู่ที่เลเวล4นะฮะในการทำงานพวกนี้นะไอ้อย่างนี้ขุดย้ายเลเวล3ก็จะขุดย้ายได้ไวมากเลยเดินนู่นเดินนี่ต้มเตรียมไปมาหมดนะฮะขุดเจาะเลเวล2อะไรเงี้ยก็ขุดเจาะได้ไวขึ้นนะครับจุดไฟนะก็คือจุดไฟแหละฮะไม่ว่าจะเป็นเตาแก๊สอะไรที่เราวางไว้ในบ้านนะเวลาเราทำอาหารน้องก็จะไปพ่นไฟใส่นะครับเพาะปลูกก็จะเป็นการเพาะปลูกสวนต่างๆที่เราค้าไว้นะครับสกิลช่างฝีมือก็จะเป็นในส่วนของการช่วยเราทำงานนะเมื่อเราสร้างนะครับสร้างอะไรสักอย่างไว้ที่โต๊ะน้องก็จะมาช่วยทำงานก็แก๊กนะครับนี่ฮะในส่วนของไฟอะไรต่างๆเนี่ยน้องจะทำนี่นะถ้าเรากดซิปนะฮะเนี่ยน้องก็จะทำการเพราะพ่นไฟนะสำหรับไอ้ตัวนี้มันมีพ่นไฟเลเวล4ถือว่าสูงน่าจะสูงสุดแล้วนะครับมันก็เลยจะบึ้บบึ้บบนะฮะตามเลเวลของมันนะครับอันนี้ก็เป็นสวนต่างๆเนาะที่เอาไว้รดน้ำเก็บเกี่ยวอะไรต่างๆซึ่งมันจะพ่วงกับไอ้พวกเอาพวกนี้แหละนะครับพวกเอาพวกนี้แหละนะครับงานช่างฝีมือก็ไอ้นี่นะฮะผลิตไฟฟ้าจะใช้กับเครื่องทำไฟฟ้าต่างๆนะครับซึ่งตอนนี้ผมยังไปไม่ถึงขั้นนั้นนะครับตัดไม้ก็อย่างที่ว่าเลยนะครับไอ้ดงตัดไม้มาขุดเจาะก็เหมือนกันนะฮะขุดเจาะหินซึ่งจะทำในบ้านผลิตยาก็เป็นโต๊ะผลิตยาสร้างความเย็นก็ไปใช้กับพวกตู้เย็นนะครับตู้เย็นต่างๆนะครับขนย้ายก็จะเป็นการขนย้ายเนาะเมื่อมอนสเตอร์ของเราเนี่ยนะครับมันทำงานมันเผาไอ้นี่มันเก็บเกี่ยวอันนั้นไปใส่อันนี้อะไรเงี้ยครับมันขุดหินก็จะมาอยู่ในนี้ครับไอ้พวกตัวขนย้ายเนาะมันก็จะไปขนนะครับมันก็จะไปขนเอาไปไว้ในกล่องให้เรานะเพื่อเอาไว้ใช้งานในบ้านนะประมาณนี้ท่านผู้ชมอย่างที่เห็นเลยครับตอนนี้อันนี้ตู้เย็นจะเป็นการสร้างความเย็นก็นะครับต้องเอามอนสเตอร์ที่สามารถสร้างความเย็นได้นะฮะอย่างตัวเนี้ยมีสร้างความเย็นเยอะหนึ่งใช่ไหมเดี๋ยวผมจะลองทำให้ดูนะครับโบเอาหลับเฉยเลยอ๋อกำลังสร้างความเย็นนะฮะที่น้องกำลังสร้างความเย็นให้นะเพื่อที่จะให้อาหารเราเนี่ยมันมีเวลามากขึ้นนะเพราะอาหารบางอย่างมันเน่าบูดได้ท่านผู้ชมนะครับกลายเป็นร้อยกว่าชั่วโมงร้อยกว่านาทีไม่ใช่ชั่วโมงนะครับก็คือถ้าน้องทำความเย็นอยู่โอเคนะครับโอเคในส่วนของไอ้สายฟงสายฟ้านะครับผลิตไฟฟ้านี่เราไม่ต้องถามอ่ะคือส่วนตัวผมยังไปไม่ถึงนะฮะเทคโนโลยีผมยังไปไม่ถึงหรือไปถึงแล้วแต่ผมยังไม่ได้สร้างอะไรขึ้นมาณตรงนี้นะครับก็เลยยังไม่ได้ใช้นะครับที่จริงมันก็จะมีพวกอะไรที่เป็นเนี่ยเครื่องเก็บไฟฟ้าอะไรพวกนี้นะครับมันก็จะเอาสายฟ้าใส่เพื่อใช้งานในส่วนอื่นๆนะครับพอเราพัฒนาอารยธรรมเราขึ้นไปสูงขึ้นนะฮะไฟฟ้ามันก็จะเริ่มเข้าแล้วนะการไฟฟ้าจะเข้าแล้วมันจะมาเก็บบินแล้วนะครับก็ต้องผลิตไฟฟ้าใช้เองนะครับอะไรประมาณนั้นโอเคอันสุดท้ายเลยอาหารไอเนี่ยแหละไอเนี่ยแหละตัวชิบหายนะครับเพราะบางทีสู้บอสอยู่แล้วอาหารหมดอันนี้กินอาหารแค่3เองนะครับดูมังกรอันนี้กินแค่4นะแต่เนี้ยกิน5เอ๊ะหรือว่าไม่เกี่ยวกับตัวใหญ่วะสัตว์ที่หายากจะกินอาหารเยอะอะไรประมาณนี้ป่ะนะครับโอเคนะนี่ก็คือหน้าสเตตัสต่างๆของมอนสเตอร์นะครับคลิปนี้ผมขอพูดไว้แค่ตรงนี้ก่อนเพราะว่าเกมรายละเอียดมันค่อนข้างที่จะกว้างนะถ้าดูโดยรวมแล้วมันไม่ค่อยมีอะไรหรอกนะแต่ที่จริงแล้วมันแตกย่อยเนี่ยค่อนข้างที่จะเยอะแล้วก็เผื่อไว้นะเผื่อบางคนไม่เข้าใจนะครับนู่นนี่นั่นนะครับว่ามันคืออะไรยังไงกันนะครับโอเคสำหรับคลิปนี้ก็ไว้เท่านี้ละกันนะผิดพลาดประการใดกับขอไปนะสามารถคอมเมนต์ติดเทรนได้ข้างล่างใครต้องการทราบอะไรหรืออยากให้ผมทำคลิปเกี่ยวกับอะไรก็บอกกันได้นะครับสำหรับวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่นะครับในคลิปหน้าหรือไลฟ์สดลืมบอกนะท่านผู้ชมสามารถติดตามผมนะเล่นเกมนี้นะเล่นนะฮะตอนสตรีมได้นะครับเพราะว่าไอ้พวกคลิปผมจะทำเป็นพวกข้อมูลก็มากกว่านะครับเอาไว้ดูเองนะที่ลืมแล้วเจอกันใหม่ครับบ๊ายบายจุ๊บๆ